ชุมชนชาวไทยในสหรัฐนะครับแสดงความจงรักภักดีร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วนะครับคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยผู้สื่อข่าว VOA ไทยรายงานส่งตรงมาจากสหรัฐครับเชิญครับครับชุมชนไทยในประเทศสหรัฐร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันชาวไทยในประเทศสหรัฐนั้นหมายรวมตัวกันภายในพระอุโบสถวัดไทยณกรุงวอชิงตันดีซีรัฐแมรี่แลนด์เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นมงคลตามความเชื่อในศาสนาพุทธเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นการถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือสมเด็จพระองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันในตลอดหลายช่วงวันที่ผ่านมาชาวไทยในประเทศสหรัฐจำนวนไม่น้อยได้ติดตามข่าวสารพระอาการประชวรของพระองค์พาด้วยความรู้สึกตกใจเป็นห่วงและกังวลใจตกใจมากเลยค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงก็สอบถามเพื่อนๆที่เมืองไทยมาตลอดรักพระองค์มากนะคะเพราะว่าพระองค์นี่พระองค์พาเป็นเจ้าหญิงที่ช่วยเหลือประชาชนมาตลอดนะซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณของท่านค่ะในการนี้นายธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระองค์พาร่วมกับชุมชนไทยก็คงเป็นความรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับที่อยากเห็นพระองค์ท่านได้ทรงหายประชวรอย่างรวดเร็วนะครับอยากเห็นพระองค์ท่านได้กลับมามีชีวิตที่ปกติได้บำเพ็ญประโยชน์นะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยของเราทุกคนต่อไปนะครับในวันนี้ชุมชนไทยนะครับในพื้นที่รัฐแมริแลนด์รัฐเวอร์จิเนียนะครับแล้วก็กรุงวอชิงตันดีซีนะครับก็ได้รวมตัวกันครับเพื่อสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะครับบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นกุศลให้ถวายแด่พระองค์ท่านนะครับให้ทรงหายพระประชวรในเร็ววันครับนอกจากชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันแล้วชาวไทยในหลายเมืองทั่วประเทศสหรัฐโดยเฉพาะที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียได้แสดงความจงรักภักดีโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยในพื้นที่ร่วมลงนามถวายพระพรมาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมา